ตัวเที่ยวโน้มรอสง่างามลำตัวทาสีสถานีวิทยุทนวัดเรดิโอวันนี้และออนไลน์ร่วมด้วยการวิทยาลัยสงขลานครการเฉลิมพระเกียรติจะตั้งเป็นตั้งการนะครับท่านบรรทุนหลับซ้ำท่านรองประธานมูลนิธิพักปันข้าอาเซียนจีนท่านชินท่านผู้มีมงคลอุดมสง่างามเป็นรากเหง้าแห่งวิถีวัฒนธรรมและประเพณีของเมืองน่านนางน้ำประกาศปางช่างเมืองน่านที่บอกจอยสง่างามก็จะคนเมืองน่านสร้างสุขแห่งเกษตรกรให้มีการจัดการปูที่สืบทอดมาจากบรรพระพิมพ์เมือง26ก็ได้นำล่องแพจากลำตัว165นี้นะบริเวณด็อกเตอร์รองแห่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเพณีถวายทานสลักพระประจำปีพุทธศักราช2565วัดพระธาตุแห่งพระอารามหลวงร่วม200กว่าปีซึ่งปรากฏให้เห็นในการลงแข่งขันณปัจจุบันนี้บ้านนาเตาอำเภอท่าบำผาถวายทานสลักพัดหรือชาวน่านเรียกว่าตามถวยสลักถ้าวัดของชุมชนหรือหมู่บ้านใดที่มีเรือแข่งคณะสงฆ์ที่ครบทุกรูปท่านประธานหลี่เฉินยิ่งผมชื่อจังและหยางฟางชูคุ้ยจังจากมือคุณหินนาและแก่ผู้มีเกียรติฝ่ายทหารทุกท่านรวมทั้งแม่มาไฟซึ่งตามมาด้วยจากที่ไกลๆในวันนี้ในนามคณะกรรมการจากงานประเพณีแห่งมือยาวชุมพืชพิศดารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในงานประเพณีถวายทานสลักพระประจำปีพุทธศักราช2565วัดพระธาตุแช่แห้งเรือจังหวัดน่านเป็นกรณีเก่าแก่ที่ความร่วมมือชาวน่านและปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วยุคนแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองไปยังที่ต่างๆเรือจึงเป็นพาหนะที่ชาวน่านและเจ้าผู้ครองนครในอดีตใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กันแต่งเรือเลือกเมืองลานค้าดันกิจกรรมวัดทุ่งดินขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับเปิดแล้วอย่างเป็นทางการเป็นฝรั่งที่มีการแข่งขันของเนื้อเราจะ